ดอกใหญ่มาก and then I just look right next to it and found another สาวไทยอย่างเรานะคะไปไหนก็ต้องมีครกมีสากสเต็กแล้วก็ไข่เจียวปลาว้าวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิ๊กจะพาทุกคนมาดูชีวิตของพวกเรานะคะใน1วันที่ไม่ได้ขายพิซซ่าพวกเราทำอะไรกันบ้างในฐานะของสาวไทยที่มาอาศัยอยู่ในรัฐไอดาโฮนะคะเป็นหนึ่งในรัฐที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆก็อยากจะพาทุกคนมาดูอีกมุมหนึ่งของไอดาโฮกับการแคมปิ้งค่ะทุกคนวันนี้ก็กำลังขับรถขึ้นเขากันเลยนะคะช่วงเย็นๆขึ้นไปตั้งแคมป์บนเขากันกับพี่ๆคนไทยอีก2ครอบครัวคืนนี้เราก็จะทำอาหารทานกันนะคะส่วนพรุ่งนี้กิจกรรมของเราก็คือการหาเก็บเห็ดค่ะเป็นเห็ดมอร์เรลส์นะคะเป็นเห็ดที่ชื่อดังมากๆเลยที่นี่ราคาแพงรสชาติอร่อยแล้วก็ยังไม่เคยเก็บด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าอีกไม่นานเราก็คงจะถึงที่หมายแล้วก็เริ่มตั้งแคมป์นะคะเดี๋ยววันนี้มาสนุกกับพวกเรานะคะข้างบนอ่ะน่ารักมากเลยตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยน่ารักมากเลย ตัวเล็กเหรอลูกตัวเล็กตัวเล็กแต่มันก็อ้วนตุ้ยอยู่นะอ้วนปุ๊บเลยอ่ะตอนนี้เรามาถึงแคมป์ไซต์แล้วนะคะอันดับแรกเลยก็คือจะต้องรีบก่อไฟก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่นะเป็นเวลาเกือบ4ทุ่มแล้วค่ะที่ไอดาโฮพระอาทิตย์ตกค่อนข้างช้านะคะโดยเฉพาะในหน้าร้อนทุกคนก็กำลังเร่งมือเลยเก็บฟืนOh yeah, that's a lot. Sweet. ฟืนก็แห้งพอดีเลยนะคะอันนี้เราก็ต้องก่อกองไฟแล้วก็กางเต็นท์โชคดีที่คุณแบรนดอนเนี่ยมีสปอตไลท์ทำให้พวกเราก็จะมีไฟที่ใช้ในการกางเต็นท์ด้วยวันนี้ทุกคนคือเพิ่งเลิกงานกันทั้งนั้นนะคะขึ้นมาก็เลยดึกแล้วสเต็ปต่อไปก็เป็นการกางเต็นท์ค่ะมากัน3ครอบครัวนะคะวันนี้ก็จะต้องกางเต็นท์กันทั้งหมด3หลังลมแรงด้วยนะเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ได้เต็นท์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะกิ๊กกับไทเลอร์ก็เหมือนกันนี่ก็คือเต็นท์ของพวกเราอันนี้ก็จะเป็นถุงนอนข้างในของกีกับไทเลอร์นะคะสาวไทยอย่างเรานะคะไปไหนก็ต้องมีครกมีสากคนไทยเนี่ยเข็นครกขึ้นเขาจริงๆ เข็นครกขึ้นภูเขาแล้วข้าวเหนียวก็มานะคะมีทั้งข้าวเหนียวสเต็กขนมต่างๆเราจะย่างเนื้อแล้วก็ส้มตำเอานะเด็กจะได้กินได้โอเค What's up, bestie? ฮะโอเคนี่แหละ You have a light to flip it. I am getting Where did you get that bamboo at? It's from my sticky rice. Perfect, man. See? Black people don't fuck around. Oh yeah. See? Thai food. Yeah. เนื้อ like water. Ooh. Come on. พวกเรารีบกันมากทุกคนอย่างที่บอกนะคะไม่ค่อยมีอะไรเตรียมพร้อมมาเท่าไหร่อย่างเช่นวันนี้จะทำไข่เจียวกินกันแต่ว่าเราไม่มีเครื่องปรุงเลยสักอย่างนะคะน้ำมันกับบะหมี่น้ำมันกับบะหมี่กล้วยก็ไม่มีสารเต็ง
ตอนนี้เวลา5ทุ่มแล้วนะคะมื้อเย็นยังไม่เสร็จเลยทุกคนเดี๋ยวมาเลยเราใส่นี้ได้ไหมได้ใส่เลยเลยเพราะว่ามันใหญ่สเต็กแล้วก็ไข่เจียวปลามาจะแซ่บพอจานเลยนะแล้วเอาสเต็กกับส้มตำใส่บนขนมปังครับผมอาหารฟิวชั่นเอาอีกเอาปลากุ้งไหมเอาปลากุ้งอีกSo good. What? I did not. เช้านี้ตื่นมาอากาศแจ่มใสมากนะคะข้างนอกคือสว่างแล้วก็อุ่นมากๆเลยเมื่อคืนนี้แอบเย็นๆแล้วก็รู้สึกว่านอนยากนิดนึงนะลมค่อนข้างแรงนะคะแล้วมันก็จะผัดเต็นท์ใช่ไหมกิ๊กก็ชอบตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่ามันเป็นเสียงสัตว์หรือเปล่าข้างนอกมีหมีหรือเปล่าอะไรสวัสดีครับสวัสดีทอนเช้านะครับวันนี้เราจะไปดูโมเรลครับเฮดโมเรลครับคนบอกแล้วโมเรล1พาวด์170ดอลลาร์ครับแพงมาก1พาวด์เป็นเฮดที่หายากมากครึ่งกิโลครึ่งกิโลได้แล้วเหรอพี่หนิงได้แล้วนี่ไงดูแบบมาทำเวลามากไม่อ่อนไม่แก่โหได้เยอะมากนี่แค่น้ำจิ้มแค่น้ำจิ้มโหหาตรงไหนเนี่ยนี่ไงรอบๆเนี่ยไม่ต้องไปไกลเลยไม่ต้องไปไกลเลยมานอนเฝ้าเอาค่ะมานอนเฝ้าเห็ดของแท้ You found one I did All right John found one and then I just looked right next to it and found another Yeah I mean first timeHey, so you don't know where they are, right? So you still hard looking to find everywhere. Yeah. But now, just looking the big girl. Yeah, head morel. เป็นเห็ดที่แพงที่สุดแพงที่สุดเลยแล้วก็กลิ่นของมันกลิ่นดอกสดจะมีความกลิ่นอ่อนๆเหมือนเนื้อแต่ถ้าเราเอาไปย่างเราไปย่างในกระทะที่แบบไม่ต้องน้ำมันนะเอาแค่เนยใส่แล้วก็กลิ่นมันอะแล้วก็เกลือโรยกลิ่นมันเนี่ยจะเหมือนเนื้อมากแล้วรสชาติจะเหมือนสเต็กเลยมันเลยมีความเฉพาะตัวของมันเลยแพงราคาตอนนี้นะถ้าออกใหม่ๆตอนนี้นะก็ครึ่งกิโลนะพาวนึงมัน 2.2 เนาะครึ่งกิโลเนี่ยมัน170ดอลตอนเนี้ยต่อครึ่งกิโลถ้าเป็นเงินไทยก็ตอนนี้ค่าเงินบาทมันก็สูงอะเนาะค่าเงินบาทมันอ่อนตัวลงก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 3,000 4,000 กว่าได้นะเนี่ยเป็นเงินเลยแพงมากคนที่นี่เขาก็ซื้อกินเนาะเพราะมันหายากเขาหายากแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าต้องหายังไงอยู่ยังไงเพราะว่าพี่มาที่นี่เอาตรงๆนี่คือปีที่3ย่างเข้าปีที่4ที่มาหาเห็ดที่เนี่ยพี่ยังไม่เคยเจอฝรั่งที่ไหนที่ขึ้นมาหาเห็ดตรงนี้เลยเขาก็ผ่านไปผ่านมาแล้วครั้งแรกที่พี่เห็นนะพี่เริ่มหามันอยู่ข้างทางใช่ไหมพี่ก็แบบพอเห็นเขาขับรถพวกอะไรอะ ATV ไซด์บายไซด์มาพี่นอนหลบใต้ขอนไม้เลยนะ
กลัวเขาเห็นว่าหาเห็ดแบบเห็นทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่คนไทยถ้ารู้หรือว่าคนฝรั่งถ้าเขารู้แหล่งเนี่ยเขาไม่บอกเขาจะไม่บอกกันเลยเขาจะไม่บอกกันเลยไม่สำคัญนะดุยค่ะ I got a little baby one Oh you got a little baby one little baby one Are you supposed to take out the root I don't know ไม่รู้เห็ดชนิดนี้ต้องอยู่ที่สูงเท่านั้นนะทุกคนต้อง 2,000 ฟุตขึ้นไปเท่านั้นถึงจะหาเจอนะคะ Baby Huh One right here This must be a good spot right here Yeah so right here there's a little one I moved this stuff Oh I bet Oh just start moving it I bet there's a bunch under there then Cuz this seems like a hot spot right hereAll right, just 400 pounds more to go and we can all retire. Oh my god, it's only been like 2 minutes. It's been like 30 seconds. They found one. Babe, it's just us now. ก็คือตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ 11 โมงครึ่งพวกเราทั้งสองคนกิ๊กกับไทเลอร์เก็บเห็ดได้เท่านี้หายากมากแล้วก็ท้อมากเลยนะคะทุกคนกิ๊กเจอแล้วดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากมารู้ทีหลังว่านี่ไม่ใช่เห็ดมอเรลนะทุกคนเขาเรียกว่าเห็ดสมองนะคะก็หน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่ากินไม่ได้มอเรลหายากยังไม่พอยังต้องมางงกับเจ้าเห็ดนี่ด้วยนะคะWhat happened? เห็ดแล้ว เห็ดแล้วเหรอ แล้ว Oh my god หายากมากทุกคน แล้ว It's getting away กี้ยังไม่เห็นสักดอกเลยค่ะ เดินมานานมากแล้ว ถึงว่ามันปอนละ4-5,000 Do I see it? I don't see it You looked right at it just now it looked like เห็นไหมขนาดมานั่งดูแล้วนี่ยังหาไม่เจอเลยมันอยู่ตรงไหนCan you point? Oh, I see. Oh, I see another one now. And this one too. That's the first one I saw. Oh my god, baby. You got a magic trick. Let's look. No. There's some shearing over there. Oh my god. Okay, I'll let you pick it. You found it. Three of them. You found three of them. Pick them nice.There's one down there too, a little teeny tiny one, I think. Oh yeah, that's right. I'm taking it too. And this one right here. She said to take the dirt out so it's not hard to wash. The dirt will get dry and stuck to your mushroom. And it will be really hard to wash. I think this spot has more, we just don't see it. Alright, now we kind of have an idea.Look like. So dark. I know. I couldn't even see it. Give me your basket. This goes in your basket. เห็นใหญ่เท่าไรบอกเห็นใหญ่เห็นอะไรนี่ไงเจอแล้ว Babe, good job. Okay, you pick. I thought it was an acorn. มันแบบหายากมากทุกคนเพราะว่ามันสีเดียวกันกับสีเดียวกันกับพื้นอะใหญ่ใหญ่มากสวยมากแบบนี้อุ้ยตรงนี้สวยมากเลยอะ Can I see?แล้วทุกคนดอกแรกกลุ่มเราเนี่ยกิ๊กยังไม่เจอคนเดียวเลยนะคะที่เหลือเขาเจอหมดละนี่แล้วพี่หนิงเก็บได้10ดอกตรงที่กิ๊กเดินผ่านเลยเจ็บใจมากเจอแล้ว1ดอก Just a baby Just a baby I think so oh.
Did you look around to see if there's any more? Yeah, I don't see any more. See ya? Just a little baby. ยังได้กี่ดอกแล้วพูดนะ6เราได้6ดอกพี่หญิงได้20กว่าดอก What happened Bim เห็นเห็ด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 ไทเลอร์บอกไม่เห็นไม่เห็นยังไม่เห็นเห็นอ้าวเห็นละครับโอเค hold on to this and then grab it That's not bad good one ตอนนี้เราไม่เก่งราชาเก่งไหมราชาเป็นครูนะราชาจะสอนเราเป็นนักเรียนนะต้องครับมาดูซิว่าครูทำยังไงเก็บได้เยอะขนาดนี้1นาทีผ่านไปนะคะพี่หนิงก็เจอแล้วทุกคนแกก้มดูตรงไหนก็คือมีเห็ดตรงนั้นเลยได้ไหมแกก็งงมากเพราะว่ากิ้งมุดใต้ขอนไม้เนี่ยตั้งแต่ตรงนู้นมาถึงนี้ยังไม่เจอสักดอกเลยนะคะพี่หนิงบอกว่าให้ก้มดูข้างล่างต้นไม้กีก็เลยก้มลงตอนที่พี่หนิงพูดนะคะก็เจอเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมมันมองยากมากนะคะเดี๋ยวกีชี้ให้ดูขอดูหน่อยใหญ่นะโอ้อวบมากไหนขอดูใกล้ๆว้าวนี่แหละใต้ต้นไม้หาดูเป็นบิ๊กวัน I don't see... I think you got it around here Oh, I found one. See? Saw you. Get him. Oi! Yai Mark. Oi! Oi! Am I right next to it? I don't know. I can't tell. You need to find out. It's a big and brown. I found this little baby brown one. No, it's a big and brown. What? Oh, I see it. Don't tell Taylor yet. I see it. Where were you just looking? This one? You found another one, but you found another one. That's not it. So I like the meter and the. You still not got here It's yet. It's right next to it. You know? Oh, finally. Oi. ดอกใหญ่มากดอกใหญ่ไฮโลไม่เจอแต่เจอ2ดอกข้างๆที่อยู่ข้าง This one Yep Okay Tall boy There's another one Yeah Oh hen 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 ใหญ่ Hen ใหญ่ครับเห็ดใหญ่ด้วยเห็นดอกใหญ่When I zoom in, I can't see it on my camera. Be careful. Oh, right there. It's a big one. Oh, yeah, that. It's a big one. Oh, yeah. 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 Oh, they're really easy to see. Yeah. They're really tall. And they're not black, they're brown, so they're easy to see. สวัสดีค่ะ
ตัดภาพมาถึงที่บ้านเลยนะคะทุกคนเพราะว่าหลังจากเก็บเห็ดเสร็จแล้วกิ๊กเหนื่อยมากๆก็ขับรถลงเขามาจนถึงบ้านใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยววันนี้กิ๊กจะเอาเห็ดที่เก็บมาได้มาประกอบอาหารให้ดูนะคะหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะเห็ดชนิดนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินได้บ้างจริงๆแล้วคนที่นี่เขาจะนิยมเอามาย่างกับเนยนะคะเพราะว่ารสชาติมันจะคล้ายๆกับเนื้อสเต็กเลยทุกคนจะไม่นิยมปรุงรสอะไรมากนะคะเพราะว่ารสชาติของเห็ดเขาดีอยู่แล้วจะชอบหรือเปล่ากลิ่นหอมเหมือนสเต็กเลยทุกคนเป็นไงบ้างขอชิมใหม่ภูมิใจมากๆเลย The texture is different than steak but it basically tastes like beef kind of Is it good though by itself like for being mushroom is it good It's good for being mushroom It's yummy Amazing Thailand นะตรงดอกมันจะนุ่มๆหนึบๆอ่ะทุกคนมันก็จะมี texture ของมันเองนะคะไม่รู้ว่าจะเทียบกับอะไรได้แล้วขาเขามันจะเหนียวๆเหมือนเนื้ออร่อยคุ้มค่านะคะที่ไปหาแต่ว่าราคาแพงมากถ้าวันไหนอยากกินก็คงจะไปเก็บเองอ่ะทุกคนได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ทั้งความอร่อยก็ขอบคุณทุกคนที่กดมาดูคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการดูคลิปนี้แล้วก็ครั้งหน้ากิ๊กจะพาไปเก็บเห็ดชนิดไหนแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรก็อย่าลืมกด subscribe เอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ